วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะทุกวันอังคารคุณผู้ฟังจะได้พบกับนักวิชาการจาก TDRI มาคุยถึงเรื่องของผลงานการศึกษาวิจัยแล้วก็ประเด็นที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะวันนี้รายการได้รับเกียรติจากดร.วิโรจน์ นรนองผู้อำนวยการวิจัยด้านสาธารณสุขและการเกษตร TDRI มาคุยถึงประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกรณีของสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะทบทวนแล้วก็ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีหรือว่า GSP ให้กับสินค้ามากกว่า500รายการของไทยที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้ด้วยข้อเงื่อนไขสำคัญก็คือมองเห็นว่าไทยยังไม่ได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบมาตรฐานการคุ้มครองและการดูแลแรงงานให้ได้ตามหลักสากล นะคะเรื่องนี้แม้ว่าในการประชุมอาเซียนล่าสุดที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้มีโอกาสพบปะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็เปิดทางเอาไว้ว่าในเวลา6เดือนที่มีอยู่เนี่ยนะคะก็น่าจะสามารถเจรจาแล้วก็ส่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้สหรัฐได้มีการพิจารณาทบทวนสินค้าในบางรายการได้แต่ว่าในภาพรวมทั้งหมดมันก็สมควรที่จะได้กลับมาดูเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าตกลงแล้วสถานะเรื่องของการคุ้มครองการดูแลแรงงานของไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรได้ถึงมาตรฐานสากลแล้วหรือเปล่าและมีประเด็นอะไรที่ควรจะต้องทำเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเกี่ยวกับ GSP หรือไม่ก็ตามค่ะต้อนรับดร.วิโรจน์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับกรณีที่เกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองลงไปสำหรับข้อที่หยิบยกมาเป็นเหตุผลในการพิจารณาจะทบทวน GSP ของไทยเราก็มีประเด็นเหมือนกันค่ะว่าตกลงแล้วเรื่องปัญหาแรงงานปัญหาการคุ้มครองแรงงานทั้งไทยแล้วก็ข้ามชาติด้วยเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอย่างไรคะที่ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เพื่อเป็นประเด็นในการตัด GSP ของไทยค่ะคือเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP เนี่ยคือหลายท่านก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นสิทธิที่เหมือนกับการให้สิทธิพิเศษกับประเทศกำลังพัฒนาคือสามารถส่งสินค้าเข้าไปในโดยไม่ต้องเสียภาษีนะฮะในบางรายการซึ่งหลายท่านคงทราบอยู่แล้วว่าอเมริกาก็จะดูว่าประเทศยากจนเนี่ยก็จะได้สิทธิมากเป็นพิเศษนะฮะประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเคยถือว่าเป็นประเทศยากจนแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มปริ่มน้ำนะฮะก็คือว่ามีรายได้ซึ่งใกล้เคียงกับว่ากับประเทศที่มีโอกาสหลุด GSP ได้ทุกเมื่อนะฮะส่วนหนึ่งก็อาจจะการที่เรายังอยู่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลในการเห็นจากการเจรจาต่อรองด้วยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการให้ GSP เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของความยากจนแล้วเนี่ย ก็ยังมีเงื่อนไขอื่นซึ่งอเมริกาก็กำหนดชัดเอาไว้นะฮะอย่างเช่นเรื่องว่าจะต้องมีการ เปิดตลาดให้สินค้าอเมริกาไม่ได้กีดกันการค้าจะต้องรับรองทรัพย์สินทางกรรมสิทธิ์ในพวกลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะฮะแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องแรงงานเนี่ยก็เขาก็ใส่มาตลอดนะว่าจะต้องมีการให้สิทธิแรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องแรงงานนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าถูกหยิบยกมาเพิ่งถูกหยิบยกมานะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ประมาณสัก 5-6 ปีก่อนเนี่ยองค์กรด้านแรงงานของอเมริกาก็เคยยื่นเรื่องว่าขอให้ระงับ GSP ของไทยเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ปฏิบัติกับแรงงานไม่ได้มาตรฐานซึ่งหนแรกที่เขายื่นเนี่ยประมาณปี2015ประมาณปี2556นะคือหรือ2013ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันยังไม่มีผลทางเทคนิคนะฮะแต่ว่าปี2015เนี่ยเขาก็ยื่นซ้ำอีกรอบหนึ่งในบันทึกที่อเมริกาคือบันทึกที่มีการออกมาในรอบนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงว่า
เราก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่AFL-CIO เรียกร้องไว้ในปี2015ค่ะกฎหมายแล้วก็การคุ้มครองแรงงานของไทยกับเรื่องของการดูแลแรงงานข้ามชาติในประเทศเนี่ยถือว่ามีปัญหาล้าหลังหรือว่าไม่ได้มาตรฐานในระดับสากลแบบไหนยังไงไหมคะอาจารย์ถึงได้ถูกเป็นประเด็นหยิบยกขึ้นมาหลายคราวคือมาตรฐานที่เรามักจะพูดกันถึงเนี่ยจะมีมาตรฐานอยู่2เรื่องนะหนึ่งคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งก็จะแบบครอบคลุมในหลายๆด้านนะกับอีกอันคือเรื่องมาตรฐานคือครอบคลุมหลายๆด้านรวมแรงงานด้วยในด้านมาตรฐานแรงงานที่เราพูดกันปกติก็มักจะหมายถึงมาตรฐานแรงงานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะฮะซึ่งของ ILO เนี่ยก็จะมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้4ด้านนะฮะอันแรกเนี่ยใน4และด้านเนี่ยก็คือพูดถึงเสรีภาพในการสมาคมในการรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมแล้วก็เสรีภาพในการเจรจาร่วมเจรจาต่อรองก็คืออย่างเช่นจัดตั้งสหภาพแรงงานนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวใน1ใน4ด้านของเสรีภาพพื้นฐานที่ไทยเนี่ยไม่ยอมลงนามในอนุสัญญาข้อในข้อนี้นะฮะทั้งที่ในปี1999หรือ2541เนี่ย ILO ก็มีคำประกาศหลักการแล้วก็สิทธิพื้นฐานออกมาว่า4ด้านนี้เนี่ยไม่ว่าประเทศไหนจะลงนามหรือไม่ลงนามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ ILO เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเนี่ยต้องปฏิบัติตามไม่ว่าคุณจะลงนามหรือไม่ลงนามเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยการที่เราไม่ยอมลงนามเนี่ยมันก็กลายเป็นคล้ายๆว่ามันก็กลายเป็นเหตุผลอะก็บอกว่าคืออนุสัญญา ILO ทั้งหมดนี้เข้าใจว่ามีประมาณ189ข้อนะฮะแล้วเราก็ลงนามมา19ข้อแต่ว่าข้ออื่นๆเนี่ยก็ที่ไม่ใช่พื้นฐานเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่แบบจะถูกหยิบยกเข้ามาอ้างหรืออะไรได้เต็มที่แต่ว่าในส่วนที่เป็น4ข้อ4เรื่องพื้นฐานเนี่ยอย่างเช่นเรื่องแรงงานเด็กแรงงานบังคับนะฮะแล้วก็เรื่องเสรีภาพแล้วก็มีเรื่องอะไรเรื่องนะกับเรื่องกับว่าการไม่ถูกแรงงานไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะเช่นว่าไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะว่าเชื้อเป็นเชื้อชาตินอนเชื้อชาตินี้อะไรพวกนี้เนี่ยคือใน4เรื่องเนี้ยก็คือข้ออื่นเราก็ลงนามหมดแต่ข้อนี้พอเราไม่ลงนามเนี่ยมันก็กลายเป็นก็ถูกเอามาอ้างได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นอันที่ถือว่าเป็นพื้นฐานอาจารย์คะอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98ของ ILO องค์กรแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยมักถูกหยิบยกมาอ้างเสมอเพื่อที่จะบอกว่าพอไม่ได้ตามมาตรฐานนี้ชาติไหนก็ตามที่ไม่ได้รับรองสิทธิ์ว่าการรวมตัวกันของกลุ่มแรงงานนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญตั้งแต่ตัวแรงงานแล้วก็ประเทศนั้นๆด้วยเนี่ยค่ะแต่ว่าอีกด้านนึงก็มีคนโต้แย้งบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ลงเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิทธิ์ในการที่จะไปโต้แย้งและไปร้องความชอบธรรมเนี่ยกระบวนการของศาลยุติธรรมของอเมริกาเนี่ยมันพึ่งได้มันยังเป็นช่องทางออกที่ทำให้มีข้อประเด็นเหล่านี้อยู่ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงตัวการที่ไทยเราไม่ได้ลงนามรับรองอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นแล้วมันถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยครั้งเนี่ยเหตุที่มันอยู่เบื้องหลังการที่ไม่ได้ยินยอมหรือให้ความรับรองอนุสัญญาตัวที่ว่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคือเป็นความคิดของฝั่งไทยเองแล้วก็น่าจะมาจากฝั่งความมั่นคงก็คือมีความเป็นห่วงว่าสภาพแรงงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้สร้างปัญหาทางการเมืองได้แล้วก็รัฐบาลไทยเองก็มักจะระแวงแรงงานต่างชาตินะซึ่งถ้าเป็นในยุคสัก30ปีก่อนเนี่ยยุคสงครามเย็นเนี่ยผมก็พอจะเข้าใจได้มากกว่านี้นะฮะอาจจะห่วงว่าอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าสภาพแรงงานที่มีคนงานเวียดนามคนงานกัมพูชาอะไรอะไรของเนี้ยอาจจะมีการรวบรวมอะไรที่มันมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงแต่ผมว่ามายุคนี้เนี่ยสถานการณ์เราเปลี่ยนไปมากมายมากอย่างเช่นว่าในด้านแรงงานต่างชาติเนี่ยสัก10ปีก่อนเราก็ยังมีแรงงานต่างชาติที่เป็นแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยส่วนใหญ่
นะฮะพอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่า90% เนี่ยน่าจะถูกอย่างน้อยสัก 90% น่าจะถูกกฎหมายแล้วนะแล้วทีนี้เรื่องค่าแรงก็เหมือนกันสมัยก่อนนายจ้างจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จ่ายต่ำกว่ากฎหมายแรงงานเพราะว่าส่วนหนึ่งก็แรงงานต่างชาติเขาก็ยอมรับนะแต่พอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานเพราะฉะนั้นแรงงานต่างชาติที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็ได้เข้ามาถูกกฎหมายนะก็ได้ค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานเช่นกันนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับของสภาพแรงงานของไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องก็มีคนอยู่ในสภาพแรงงานน้อยอะไรต่างๆนะแต่ว่าองค์กรแรงงานต่างๆของเราเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาทางการเมืองหรือปัญหาความมั่นคงอะไรจริงๆนะผมจริงมองว่าแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังที่เราไม่ยอมไปลงนามในอันพุทธสัญญาเนี่ยจริงๆเป็นแนวคิดที่ล้าสมัยไปแล้วก็ได้แล้วก็จริงๆประเทศไทยเองก็ยอมให้แรงงานมีการรวมตัวมีการต่อรองอะไรกันได้พอสมควรแต่ว่าเหมือนขยักเอาไว้ไม่ยอมไปลงนามเท่านั้นเองนั้นดังนั้นในความเห็นของอาจารย์คิดว่าควรจะเป็นยังไงสำหรับเรื่องของการที่จะยกระดับในมาตรฐานสากลเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิและการคุ้มครองแรงงานของไทยคะผมคิดว่าประการแรกเนี่ยเราควรจะไปลงนามพวกนี้ได้แล้วนะฮะประการที่สองก็คือว่าเราไม่ควรจะแบบพยายามแยกแรงงานต่างชาติเป็นเรื่องเป็นราวมากแบบที่พยายามเคยทำกันหรือว่าที่ผ่านมาที่ช่วงหนึ่งที่รัฐบาลนี้พยายามตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องต่างที่ชายแดนเนี่ยก็เหตุผลก็คือว่าต้องการแยกแรงงานต่างชาติออกไปเนี่ยแต่ผมว่าทุกวันนี้มันคือพอทั้งหมดทำกันแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรที่จะต้องคือเรื่องความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะจบแล้วคือมันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตแล้วค่ะก็คือข้าวต่อไปของเราเนี่ยก็ควรจะปฏิบัติกับแรงงานต่างชาติเนี่ยก็เหมือนกับแรงงานไทยที่เหลือเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆนายจ้างจำนวนมากก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วคิดภาพว่าถ้าเกิดว่ามีการแยกเขาแยกเราหรือว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเกิดแรงงานข้ามชาติอย่างเช่นโซนทางฝั่งมหาชัยสมุทรสาครสมุทรสงครามเหล่านั้นย้ายกลับประเทศกันซึ่งเดี๋ยวนี้มีความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวเพราะว่าบ้านเขาก็เจริญขึ้นมาแล้วด้วยเนี่ยเมืองไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยอุตสาหกรรมไทยอาจจะตกที่นั่งลำบากขาดแคลนแรงงานใช่ไหมอาจารย์ถ้าจำกันได้เนี่ยช่วงที่คสช.ขึ้นมาใหม่ๆสักประมาณครึ่งปีที่มีข่าวลือออกมาตรการอะไรบางอย่างออกมาคือนอกจากคือมีมาตรการแล้วก็มีข่าวลือผสมลงด้วยแรงงานต่างชาติก็หนีกลับบ้านกันแบบจ้างระวังช่วงนั้นก็นายจ้างไทยก็มีปัญหากันมากเหมือนกันสำหรับปัญหาแรงงานและประมงนั้นถ้าจะว่าไปแล้วรัฐบาลก็พยายามทำระดับหนึ่งทำให้ไทยได้รับการปลดใบเหลือง IUU แล้วสถานการณ์เรื่องของแรงงานดูเหมือนจะดีขึ้นตกลงว่าการแก้ปัญหาแรงงานประมงของไทยทำถึงไหนแล้วคะอาจารย์อันนี้เนี่ย ก็ถูกหยิบยกมานานแล้วก็เมื่อต้นปีนี้เองเนี่ยเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการเข้าสัตยาบันในเรื่องนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าก็คงถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้านะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องประมงก็รัฐบาลเราก็น่าจะหักดิบไปพอสมควรนะจนกลุ่มชาวประมงส่วนหนึ่งก็ออกมาร้องเรียนอยู่เหมือนกันว่าสร้างความเสียหายอะไรให้เขานะแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานก็คงจะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่สั่งสมมานานแล้วก็ในตอนที่ประกาศเรื่อง GSP เขาก็ยังใช้เสียงที่จริงๆเขาใช้เสียงที่แข็งกับเรื่องประมงมากกว่าเรื่องแรงงานที่เหลือเยอะนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาในด้านแรงงานประมงกับแรงงานการขนส่งหมายถึงว่าเดินเรืออะไรพวกนี้นะเป็นเวลานานแล้วก็เขาก็เลยตัดสิทธิ์ของ
สินค้าด้านการสินค้าด้านอาหารทะเลทั้งหมดอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นเมสเสจที่แรงกว่าส่วนที่เหลือนะฮะผมก็คิดว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยเราก็แก้ไปแล้วหมายถึงว่าเราก็ดำเนินการไปแล้วว่าเราก็จะเรามีการออกกฎหมายด้วยในกลางปีนี้ก็มีการออกกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการที่เราจะไปรับอนุสัญญาค่ะนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าด้านกฎหมายเนี่ยเราก็ถือว่าแก้ไปแล้วแต่ด้านการบังคับใช้เนี่ยก็อาจจะต้องแสดงอะไรให้เห็นอยู่นะฮะเมื่อเร็วๆนี้เราก็ยังเห็นข่าวผมไม่แน่ใจว่าเป็น BBC หรือประชาไทยเนี่ยก็โชว์ให้เห็นหลุมฝังศพของแรงงานที่แรงงานประมงไทยที่ไปเสียชีวิตที่ไปหลบหนีแล้วก็เสียชีวิตที่อินโดนีเซียอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังฟ้องว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยยังมีปัญหาอยู่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยมันก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบเมื่อไม่กี่ปีมานี้มันก็ยังมีหลักฐานว่ามันยังเกิดกรณีพวกนี้อยู่นะก็อาจจะต้องนอกจากการแก้กฎหมายรับอนุสัญญาแล้วก็อาจจะต้องแสดงให้เขาเห็นมากกว่านี้นะแต่ผมคิดว่าการที่เราการที่การรับอนุสัญญาของเราที่จะมีผลบังคับใช้ในต้นปีหน้าเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะไปเจรจาต่อรองที่จะขอจะขอในส่วนของประมงกลับมาได้บ้างนะมันก็มีเหตุผลว่าเรามีความคืบหน้าที่เห็นอยู่ซึ่งIUU เองอะไรพวกนี้ก็ให้การรับรองของเราในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะนอกจากปัญหาแรงงานประมงแล้วในอุตสาหกรรมแรงงานประเภทอื่นมีปัญหายังไงบ้างคะอาจารย์ในหลายอุตสาหกรรมของเราเนี่ยคนงานไทยก็อาจจะเป็นงานที่คนงานไทยอาจจะไม่ค่อยอยากทำแล้วก็กลายเป็นมีแรงงานต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างอุตสาหกรรมสัตว์ปีกก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะตั้งแต่เรื่องฟาร์มเพราะว่าหลังๆเนี่ยตั้งแต่มีไข้หวัดนกมาเราก็ใช้ระบบที่เรียกว่าพยายามจะแบบคือแยกคนเลี้ยงออกจากโลกภายนอกก็คือให้คนเลี้ยงอ่ะอยู่ในฟาร์มเกือบตลอดเวลาซึ่งแรงงานไทยเองก็อาจจะไม่ค่อยชอบนักนะฮะหรือว่าในส่วนของโรงงานแปรรูปอาหารเนี่ยอย่างแม้กระทั่งโรงที่ใหม่ที่สุดของ CP เนี่ยที่ผมเพิ่งไปดูมาเมื่อปีที่แล้วก็เขาก็จะมีคือคนงานก็จะต้องทำงานภายใต้อุณหภูมิส่วนใหญ่จะต่ำกว่า10องศาเซลเซียสนะก็ซึ่งมันก็เป็นคือมันก็เป็นห้องแอร์แต่ว่าเป็นห้องแอร์ที่แบบอาจจะค่อนข้างเย็นหนาวจัดนะครับเพราะว่าอันนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะจัดกะการทำงานที่อย่างน้อยคนงานต้องทำกะละ10ชั่วโมงอะไรพวกเนี้ยซึ่งหลายๆคนเขาก็บอกว่าก็อ้างว่าคนงานเองโดยเฉพาะคนงานต่างชาติที่มานะฮะเขาก็อยากทำโอทีเพราะว่าเป้าหมายหลักที่เขามาก็คือมาหารายได้นะแต่ว่ามันก็เป็นกึ่งบังคับว่าคือทุกคนต้องทำในวันนั้นอะไรวันนั้นคือไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์เลือกทำหรือไม่ทำก็ได้บางรายก็แบบเจอกรณีแบบว่าอย่างเช่นถ้ามีธุระแล้วอยากจะขอว่าไม่ทำโอทีวันนี้เขาก็บอกว่าแนะนำให้ลาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็ยังมีประเด็นของแรงงานต่างชาติเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าเรื่องโอทีที่ผมยกตัวอย่างอันนั้นนี่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎของ ILO ด้วยนะฮะนอกเหนือจากการให้สิทธิพิเศษ TSP ที่เราก็รู้กันนะคะว่าเป็นการให้ฝ่ายเดียวแล้วอาจารย์มองว่าหากจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนารวมทั้งคุ้มครองคุณภาพของแรงงานไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติในประเทศให้ได้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเนี่ยถ้าเราควรจะต้องทำอะไรต่อไปอีกบ้างคะผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็มันก็เรื่องพื้นฐานเนี่ยเราดีขึ้นเยอะแล้วนะฮะไม่ผมไม่แน่ใจว่าอย่างคุณโสภิตเนี่ยมีโอกาสได้ดูอย่างวิดีโอแบบสมัยก่อนตอนที่ประมาณอย่างก่อนปี19นิดหน่อยเนี่ยอาจารย์จรอึ๋งภากรแกก็เคยไปถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานในโรงงานฮาล่านะฮะซึ่งอันนั้นก็เขาทำยีนนะฮะทำกางเกงยีนก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่กว่าแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติยุคนี้มากนะฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยก็ทั้งเรื่องค่าแรงสวัสดิการกฎเกณฑ์ต่างๆก็ดีขึ้นมามากแล้วนะครับผมก็คิดว่าจุดใหญ่ก็คงเป็นประเด็นเรื่องของการที่ให้สิทธิในการรวมตัวในการเจรจาต่อรองนะฮะอย่างประเทศไทยเนี่ยคนที่ผลักดันเรื่องสหภาพแรงงานก็จะบ่นว่าเรามีคนงานที่อยู่ในสหภาพเนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก็ซึ่งส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติได้แต่ว่าเราก็ควรจะให้สิทธิ์แล้วก็อย่าไปกีดกันแล้วก็รวมทั้งว่าไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติหรือว่าแรงงานไทยเนี่ยก็คงคืออย่างทุกวันนี้เนี่ยแรงงานต่างชาติเขาก็เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้นะฮะแต่ว่าถูกห้ามไม่ให้เป็นกรรมการอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วการที่มีเรามีแรงงานต่างชาติจำนวนมากเนี่ยการที่มีคนเข้ามาเป็นตัวแทนบ้างมันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเจรจาต่อรองกันให้คือเจรจาต่อรองกันได้ตรงต่อความต้องการมากขึ้นถ้าเจรจากันได้ดีขึ้นเนี่ยการที่จะหยุดงานประท้วงหรือการอะไรพวกนี้มันก็ไม่จำเป็นนะผมคิดว่าเราก็น่าจะเข้ามาสู่ยุคที่ใกล้จะอารยะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเองไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเป็นยุโรปแต่จริงๆแล้วเรื่องยุโรปก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขาอย่างเรื่องสัตว์ปีกเรื่องอะไรพวกนี้ที่เราไปทำวิจัยเนี่ยส่วนหนึ่งก็มันก็มาจากว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนของยุโรปเนี่ยเขาก็มาดูแล้วเขาก็มีข้อกล่าวหาอะไรมากมายนะซึ่งมันก็ทำให้นายจ้างฝั่งไทยเนี่ย ก็ได้มีการแก้ไขแล้วก็พอเวลาผ่านไป 3-4 ปีเนี่ยเราก็แก้ไขได้ดีนะในเรื่องของเรื่องสัตว์ปีกเนี่ยซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วในที่สุดแหละการที่มันเป็นโลกโลกาภิวัตน์แล้วก็คนซื้อผู้บริโภคเองเนี่ยเขาก็มีความสนใจมากขึ้นว่าสินค้าที่เขาใช้เนี่ยมาจากแรงงานที่ถูกกดขี่หรือเปล่ามาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็บังคับเราโดยปริยายแล้วก็อาจจะไม่คือการที่พยายามปรับตัวให้เหมือนประเทศที่เขาใส่ใจเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเราในระยะยาวมากกว่าที่จะพยายามมาดึงดันหรือบอกว่าเนี่ยประเทศเราเป็นไม่ต้องใช้มาตรฐานสากลหรืออะไรพวกนั้นค่ะชัดเจนค่ะครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.วิโรจน์ ณ ระนองผู้อำนวยการวิจัยด้านสาธารณสุขและการเกษตรนะคะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะดิฉันโสภิตบางมีวัฒนาสวัสดีค่ะ